มีอยู่หลายเม็ดเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้ก้อยจะชวนเพื่อนๆมาทำการปลูกพริกตุ้มค่ะคนญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าแบล็คเพลนะคะหรือว่าไข่มุกดำวิธีการปลูกก็ไม่ยากเลยไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาปลูกพริกตุ้มค่ะหรือว่าที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันก็คือแบล็คเพลนะคะไข่มุกดำซึ่งแปลในลักษณะของเขาอยู่แล้วก็คือเขาจะมีสีดำค่ะทั้งใบทั้งต้นทั้งลูกอ่อนนะคะถ้าลูกที่แก่แล้วสุกแล้วมันจะมีสีแดงก็สรุปแล้วทั้งต้นก็จะมีสีแดงกับสีดำหรือว่าออกม่วงในลักษณะนี้ค่ะก้อยเก็บเมล็ดพันธุ์มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะบ้านของคุณพ่อที่จังหวัดฮามามัตสึค่ะก้อยชิมแล้วมันจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะรสชาติไม่เผ็ดแต่ว่าเน้นที่สวยงามไม่แน่นะคะเพราะว่าที่นู่นอากาศประมาณ 17-18 องศาก็เลยทำให้พริกอาจจะไม่เผ็ดนะคะแต่ถ้าปลูกที่ไทยที่อากาศร้อนแล้วพริกอาจจะมีรสชาติเผ็ดขึ้นก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวก้อยต้องลองพิสูจน์ดูค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีการปลูกกันค่ะก้อยก็จะใช้ถุงดำในการเพาะเมล็ดค่ะก็ใส่ดินไว้ประมาณ 70% เหลือขอบไว้นิดนึงเวลาที่เรารดน้ำดินมันจะได้ไม่หกออกข้างนอกนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดพริกที่ก้อยเก็บมาจากบ้านคุณแม่ที่ญี่ปุ่นค่ะตัดจะตัดก็ได้จะขยี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลยค่ะก้อยใช้กรรไกรเพราะว่ามันจะได้ออกง่ายนะคะก็ใช้มือขยำโรยๆอีกครั้งหนึ่งทำทั้งหมดเลยค่ะก็จะใช้ไม้นะคะหรือตะเกียบเกี่ยเมล็ดให้กระจายให้ได้มากที่สุดเวลาที่ติดเป็นต้นแล้วเวลาเราแยกมันจะได้ง่ายนะคะถ้าติดกันเกินไปรากมันจะพันกันค่ะจากนั้นก็จะเอาดินร่วน1กำมือนะคะโรยไว้ปิดเพื่อป้องกันความชื้นค่ะให้กับเมล็ดมันจะได้งอกง่ายขึ้นแบบนี้ค่ะโรยบางๆก็พอแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวก็จะรดน้ำแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มลำไรค่ะอีกประมาณ1อาทิตย์พองอกแล้วมีใบจริงสัก 2-3 ใบก้อยถึงจะจับแยกใส่กระถางอันใหญ่ต่อไปนะคะเมื่อรดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก้อยจะติดป้ายชื่อให้กับกระถางนี้ค่ะก้อยเอามาจากญี่ปุ่นนะคะก็งอกขึ้นมาดีมากเลยค่ะงอกทุกเมล็ดเลยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าตอนที่ก้อยโรยเมล็ดเนี่ยน่าจะกระจายเมล็ดไม่ดีค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอให้เขามีใบจริงสัก 2-3 ใบให้โตกว่านี้เดี๋ยวก้อยก็จะทำการย้ายไปลงในกระถางใหญ่นะคะตอนนี้ก็เอาต้นเล็กๆอ่อนๆมาให้ดูก่อนThank you.
ีดำที่ก้อยเพาะไว้จากเมล็ดที่เอาเมล็ดมาจากญี่ปุ่นก็ต้นเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะอ้วนแล้วด้วยนะคะมีใบจริงสัก 2-3 ใบแล้วประมาณขนาดนี้ค่ะก้อยก็จะจับแยกวิธีการแยกนะคะมันก็จะเป็นวิธีการแยกพริกปกติทั่วไปธรรมดาเลยค่ะซึ่งก้อยก็เคยทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะวิธีการย้ายเราก็จะย้ายในช่วงเย็นแดดร่มลมตกค่ะใช้ไม้กดลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาให้ได้ดินด้วยรากด้วยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็แบ่ง1ถุงเพาะนะคะก้อยจะปลูกด้วยกัน3ต้นเพื่อให้เขาเป็นกลุ่มสวยค่ะโดยใช้3ต้นที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ขุดหลุมแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะใส่ไว้ในตรงกลางของภาชนะเลยค่ะแล้วก็ทำตำแหน่งให้ตรงนะคะโดยตั้งต้นกล้าให้ตรงจากนั้นเราก็จะใช้ดินข้างๆกับขอบนะคะทำการปิดหลุมไว้ให้ต้นเขาตั้งตรงแล้วก็สวยงามแบบในรูปค่ะจากนั้นก็จะอนุบาลโดยการรดน้ำเช้าเย็นจนกระทั่งต้นเขาติดดีค่ะประมาณ2อาทิตย์ค่ะทำให้ดูอีกหนึ่งกระถางนะคะขุดหลุมรอไว้เลยค่ะขุดหลุมรอไว้หนามต้นกล้านะคะแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ใช้ดินข้างๆนะคะตะล่อมปิดนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราเลี้ยงดูจนกระทั่งต้นมีความสูงประมาณ1คืบเราก็จะเริ่มเด็ดยอดค่ะเด็ดยอดเพื่อให้เขาแตกเป็นพุ่มสวยให้เป็นทรงพุ่มจะได้เพิ่มผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะหยุดเด็ดตอนที่เพื่อนๆพอใจกับทรงพุ่มที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะหยุดเด็ดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างนึงนะคะเมื่อเรามีการตัดตกแต่งหรือว่าทำให้ต้นไม้ได้รับการกระทบกระเทือนนะคะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วทุกครั้งค่ะเราต้องรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อให้ต้นไม้เขาฟื้นตัวจากการโดนตัดโดนแต่งหรือว่าพรวนดินนั่นเองค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นที่2นะคะต้นที่2 อยู่กระถางหน้าบ้านอยู่ด้านนอกนะคะก็จะมีเมล็ดที่แก่เยอะหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยเก็บกันนะคะแบบนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลสีแดงน้ำตาลนะคะแล้วมันก็จะเหี่ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ข้างในอีกนี่ข้างในมีอยู่หลายเม็ดเลยค่ะเดี๋ยวจะลองไปปลูกดูเด็ดไปมาด้วยก็ยังไม่กล้าดึงแรงนะคะกลัวกิ่งมันหักเป็นกิ่งๆเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เห็นตกใจค่อยเก็บไปค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะเงียบมากเลยก็ไม่กล้าพูดเสียงดังเงียบฉี่เดี๋ยวเก็บให้หมดเลยคุณพ่อคุณแม่เขาแก่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยปลูกแต่เขาชอบซื้อต้นไม้แปลกๆมาเยอะประมาณนี้ล่ะนะสุดท้ายเหี่ยวเหี่ยวโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก้อยก็ได้มาประมาณนึงนะคะเดี๋ยวไปแกะเอามาได้ตากแดดไว้ก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะอิกิมาโชจะบอกให้กินเยอะขึ้นいらんやん。大きいね。大きいよね。ดูในทีวีมันตัวเล็กนะพี่โจนะจริงๆแล้วมันใหญ่นะอันนี้เหรอที่มันโดนไอ้ปลาวานกินน่ะโดนปลาวานกินเหรอจริงๆ